อธิบดีกรมครวบคุมมลพิษยันค่าฝุ่นไม่กระทบสุขภาพเช็คปอดแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยจากวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศช่วงเดือนมกราคม2563ทําให้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์การแก้ปัญหาของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐล่าสุดมีการเผยแพร่คลิปการสัมภาษณ์ของนายประลองดำรงไทยอธิบดีกรมครวบคุมมลพิษถึงสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5ดในไลฟ์สด Channel YouTube สุทธิชัยยุนนักสื่อมวลชนชื่อดังดโดยในบางช่วงของการสัมภาษณ์ทําให้ผู้ชมรู้สึกประหลาดใจกับคําตอบอาทิค่าฝุ่นยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพยืนยันว่าค่าฝุ่นลดลงกว่าปีที่แล้วตนไปเช็คปอดมาแล้วไม่เห็นเป็นอะไรถ้าการวัดค่าฝุ่นไม่ได้เป็นสีแดงเยอะๆก็ไม่จําเป็นต้องสวมหน้ากาก,ากอนามัยไปทํางานยืนยันว่าฝุ่นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพขนาดนั้นแต่ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคน ส่วนคนที่มีปัญหาเพราะมีโรคประจําตัวเมื่อได้รับอากาศไม่สดชื่นแต่คนปกติไม่ส่งผลอะไรการเอาเลือดกําดาวมาโชว์เป็นการดราม่ากกันไปเองซึ่งหลังจากคลิปสัมภาษณ์นี้เผยแพร่ไปทําให้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในประลองจํานวนมาก